คือขั้นที่แล้วหลวงพ่อสอนให้เขาดูจิตที่จิตที่ขึ้นขยับอยู่แถวหน้าอกเขาอยากจะขอตอนนี้จะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับวันนี้ใจฟุ้งซ่านนะงั้นอย่างเวลาเราเจริญสติเจริญปัญญาไปแล้วพอใจฟุ้งซ่านเนี่ยเราต้องกลับมาทำความสงบมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยให้ใจมีแรงพอใจมีแรงแล้วเราก็กลับมาดูการทำงานที่กลางหน้าอกนี้อีกนะจะดูเจริญปัญญารวดไปเลยดูความไหวตัวที่อกตลอดไปเลยเนี่ยทำไม่ได้หรอกนะใจจะต้องมีแรงเพราะงั้นทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบนะให้ใจสงบอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้ทันเวลาใจมันหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานเรารู้ทันได้เรื่อยๆนะพอเรามาปฏิบัติจริงเราจะเห็นมันหมุนอยู่กลางอกเนี่ยไหวยิบยับยิบๆนะใจเราจะไม่ถลำลงไปดูเราจะดูอยู่สบายๆเหมือนอยู่กันคนละระดับนะดูสบายๆไปยังคิดเยอะไปนะชุดอคือคิดเยอะไปว่าอันไหนถูกอันไหนผิดทำยังไงจะดีกว่านี้อะไรเนี่ยให้รู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านพยายามหาว่าทำยังไงจะดีทำยังไงจะดีอันนี้คือฟุ้งซ่านนะรู้ทันใจของตัวเองไป